สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเป็นยังไงบ้างครับเสาร์ที่แล้วไปเที่ยวที่ใจกลางโรมันที่โรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิหารแห่งทวยเทพที่แพนทิออนมาที่นั่นว่ากันว่าเป็นที่สุดแต่จริงๆแล้วโรมเนี่ยเต็มไปด้วยที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปที่อีกที่สุดหนึ่งนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นมหาราชวังแห่งจอมจักรพรรดิที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ยาวนานที่สุดในโลกและโรมันเดอะพาลาไทน์เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาลาไทน์เนี่ยนะหรือพาลาทีนผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับมันมีหลายสำนวนหลายภาษาจริงๆเลยนะมันเป็นชื่อเนินเขาเนินเขาเล็กๆ1 ใน 7เนินเขาที่อยู่ริมแม่น้ำไทเบอร์ซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นที่ตั้งของกรุงโรมแล้วก็เป็นฐานทำให้เกิดโรมันอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เวลาพูดถึงโรมันเนี่ยผมขออนุญาตเรียงเป็น5ยุคสมัยแล้วกันโรมันเนี่ยยุคแรกก็คือยุคก่อนจะเป็นโรมันก็คือยุคที่มีรัฐนู้นรัฐนี้มาอยู่แล้วก็มีบรรพบุรุษของคนโรมันเนี่ยนะครับว่ากันว่าย้ายมาจากแดนแถวแดนกรีกแถวทรอยที่ทุกวันนี้ก็เป็นตุรกีก็ย้ายมาทางทะเลทางนู้นหมุนว่ายแล้วก็ลงทะเลมาแล้วก็มาตั้งฐานอยู่ตรงนี้ท่ามกลางคนกลุ่มอื่นที่เขาอยู่แล้วอันนี้คือก่อนเกิดแล้วยุคที่2ก็คือเกิดโรมันในฐานะผมขอเรียกว่าราชรัฐแล้วกันบางคนก็เรียกว่าคิงดอมคือราชอาณาจักรโรมันซึ่งมีกษัตริย์สืบทอดกันได้7พระองค์เองครับไม่กี่ร้อยปีจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านมาสู่สาธารณรัฐโรมันคือที่เราเรียกว่าสมัยรีพับลิกที่ว่ากันว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่สืบเนื่องมาจากกรีกนะครับอันนี้คือยุคสาธารณรัฐแล้วยุคสาธารณรัฐเนี่ยก็จะจบตอนที่จูเลียสซีซาร์ถูกสังหารแล้วก็ออกตาเวียนนะกับมาร์กแอนโทนีกับปอมเปย์เนี่ยนะครับร่วมมือกันฟื้นฟูหลังจากจูเลียสซีซาร์ถูกฆ่ามันกลางสภาผมใช้คำนี้แล้วกันถูกลอบสังหารโดยสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแล้วมีความรู้สึกว่าจูเลียสซีซาร์เหมือนกับว่าจะรวบอำนาจจากสาธารณรัฐมาเป็นจักรพรรดิหรือมาเป็นกษัตริย์เสียเองก็เลยฆ่าเสียหัวโจกในการฆ่าก็คือลูกบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์เลยครับเสร็จแล้วออกตาเวียนปอมเปย์แอนโทนีก็ร่วมกันฟื้นฟูเสร็จแล้วก็3คนนี้ก็รบกันนะสุดท้ายในออกตาเวียนนะครับก็เป็นใหญ่ได้จึงสถาปนาสมัยที่4ของโรมันก็คือสมัยที่เรียกว่าเป็นจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันเนี่ยยืนยาวนะยืนยาวอยู่ร่วม1000ปีแต่ก็มีช่วงรุ่งเรืองช่วงแตกแยกช่วงซบเซาแล้วก็ช่วงถูกรุกรานนะครับแล้วก็ย้ายไปทางฝั่งตะวันออกเป็นโรมันตะวันออกบางช่วงตะวันออกขวบตะวันตกก็อยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วต่อหลังก็หมดสภาพแล้วก็โรมันก็หายไปเลยผมเรียกว่ายุคนี้ก็คือยุคหายไปของโรมันจนกลับมาใหม่ก็คือยุคอิตาลีแล้วกันนะครับก็คือที่ผมใช้เป็นยุคที่5เพราะฉะนั้นเวลาเรามองกรอบของโรมันเนี่ยคือก่อนโรมันราชรัฐโรมันสาธารณรัฐโรมันจักรวรรดิโรมันแล้วก็หายแล้วกลับมาใหม่ก็คือโรมแห่งอิตาลีนี่ก็คือกรอบคร่าวๆของโรมันซึ่งต่อเนื่องยาวนานถึงวันนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 2,500-3,000 ปีพาลาไทน์หรือพาลาตีนที่ผมพาไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วมาทำไมไปที่นี่เป็นที่แรกแล้วจริงๆผมไปเป็นที่แรกจริงๆด้วยนะครับหลังจากแพนทิออนการไปครั้งนั้นเนี่ยนะจบจากแพนทิออนแล้วก็เดินเล่นครับไม่ไปไหนแล้วแล้วก็เดินไปก็เจอมิวเซียม2แห่งก็เลยเข้าไปดูมิวเซียมกันนะครับต่อจากมิวเซียมแล้วก็ไปไหนอ่ะเข้าที่พักอาบน้ำดีกว่าเพราะเพิ่งบินมาถึงใหม่ๆแล้วก็ไปกินข้าวเย็นจบวันแรกขั้นวันที่2ไปไหนเราก็เลือกไปที่นี่เลยครับพาลาไทน์เนี่ยจริงๆก็เป็นเนินเขา1 ใน 7ลูกซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นชัยภูมิเป็นทำเลที่เหมาะมากเพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์แม่น้ำนี้เนี่ยเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากใจกลางคาบสมุทรไอบีเรียก็คืออิตาลี
แล้วก็ไหลไปออกทะเลจริงๆเนี่ยจากจุดที่เป็นเนินเขาทั้ง7เนี่ยไปถึงปะทะเลปากน้ำต้อง20-25ไมล์มันไม่ได้อยู่ปากแม่น้ำเลยมันก็หลายคนบอกว่าไม่น่าที่จะเป็นจุดที่จะรุ่งเรืองแต่ต้องอย่าลืมนะครับยุคโบราณเนี่ยเมืองจะไม่อยู่ริมทะเลมันต้องอยู่ลึกเข้าไปในน้ำเหมือนกับประเทศไทยเราก็อยุธยาใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ที่ปากน้ำหรือกรุงเทพก็ไม่ได้อยู่ที่ปากน้ำหรือไปดูนครปฐมอู่ทองคูบัวก็ไม่ได้อยู่ที่ปากน้ำเพราะปากน้ำเนี่ยคลื่นลมมันแรงแล้วก็การรุกรานก็ง่ายมาถึงตีได้เลยต้องอยู่ลึกเข้าไปหน่อยที่นี่ก็เหมือนกันแต่ที่เนินเขาทั้ง7นี้มีความสำคัญมากเพราะว่ามีจุดที่2ฝั่งแม่น้ำเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้เพราะมีเกาะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแค่ทอดสะพานข้ามนิดเดียวก็ทำให้เป็นจุดข้ามผ่านระหว่างฝั่งแม่น้ำนู้นมาสู่ฝั่งแม่น้ำนี้ต้องอย่าลืมนะการเดินทางเนี่ยคือหัวใจการคมนาคมคือหัวใจที่ไหนเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมคนก็จะเริ่มมาเพราะมันต้องเดินผ่านมันก็ต้องมีที่พักมีอาหารมีการค้าขายสุดท้ายก็เอาสินค้ามารวมมันก็เลยกลายเป็นศูนย์ว่ากันว่าเนินเขาทั้ง6นี้ตั้งอยู่ในชัยภูมิอย่างนี้ก็เลยมีการเดินทางไปมาแต่การเกิดโรมันเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่ากันว่าเพราะว่าบนเนินเขาพาลาทายนะครับมีกระท่อมของโรมูลัสเป็นรูปเหมือนกับแม่หมาแล้วก็คน2คนไปดูดนมอยู่เรื่องเขาว่าอย่างนี้ครับว่าต้นตระกูลผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันเนี่ยชื่อโรมูลัสกับรามุสนะครับ2คนพี่น้องถูกทำนายว่าจะพิชิตพ่อซึ่งเป็นใหญ่พ่อก็เลยให้เอาใส่ตะกร้าไปลอยน้ำทิ้งพ่อให้เอาไปฆ่าแต่คนที่เอาไปฆ่านะครับก็สงสารเด็กก็เลยใส่ตะกร้าแล้วลอยน้ำไปสุดท้ายก็มีกำลังมีความเข้มแข็งมีอะไรต่ออะไรนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ที่มีกำลังแล้วก็ไปช่วยกษัตริย์จนกษัตริย์ก็ยกลูกสาวให้อย่างเงี้ยเหมือนกับนิทานบ้านเราก็คล้ายๆกันครับเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกนี้มีนิทานแบบเนี้ยแล้วก็2คนพี่น้องเนี่ยนะครับก็ตกลงว่าจะอยู่กันตรงไหนพี่ชอบตรงนี้น้องชอบตรงนี้พี่เนี่ยชอบตรงนี้แหละครับตรงเนินเขานี้พี่เนี่ยคือโรมูลัสนะครับเป็นผู้ที่ค่อยๆก่อตั้งเป็นอาณาจักรโรมันก็เลยเรียกแถวๆนี้ว่าเป็นโรมไงเพราะพี่คือชื่อโรมูลัสนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรโรมก็ค่อยๆก่อตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นราชรัฐที่บนพาลาทายทุกวันนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นตำนานนะครับแต่ที่สนุกมากที่สุดคือวันที่ผมไปนะถ้าท่านไปนะครับต้องไปให้ถึงนะครับแต่มันจะอยู่ไปสุดขั้วการไปของผมเนี่ยผมไปรอบแรกเนี่ยซื้อกรุ๊ปทัวร์ไปครับซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วเข้าชมแล้วก็มีมัคคุเทศก์ฝรั่งแล้วก็มีคนตามชมอยู่ด้วยสักประมาณ30คนพวกเราเนี่ยเป็นชาวไทย6คนก็เดินตามไปอย่าลืมนะมุกความสนใจของฝรั่งกับไทยก็ไม่ค่อยเหมือนกันเดินไปเดินมาแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วก็เดินของเรากันเองนะครับฝรั่งก็บรรยายแต่ละจุดยาวผมเนี่ยอยากเห็นให้มากผมก็ปลีกเดินไปแต่สุดท้ายก็ต้องจบตามกำหนดเวลาคือเขาจะพาเดินประมาณที่1ชั่วโมงครึ่งก็จบก็ต้องออกละผมไม่จุใจครับรอบ2งั้นรอบ1เนี่ยผมไม่ได้ไปที่กระท่อมของโรมูลัสงั้นรอบ2เนี่ยผมไปใหม่ไปเดินเองมัน3ชั่วโมงครับนะครับแล้วก็ไปจนถึงกระท่อมของโรมูลัสตื่นเต้นมากครับเขาเพิ่งขุดค้นใหม่ทางโบราณคดีแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสมัยเหล็กของโรมันก็ราวๆ 3,000 กว่าปีที่แล้วก็สอดคล้องกับตำนานทุกอย่างเลยแล้วเขาเจอหลุมที่มีรอยปักเสากระท่อมเขาก็เลยเรียกมันว่าโรมูลัสฮัตผมเดินไปนะกว่าจะถึงนะคือนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่เที่ยวหาเรื่องคงไม่ไปอ่ะถอดใจแล้วผมไปถึงเนี่ยหมดแรงเลยครับแล้วก็ก่อนจะถึงเนี่ยนะครับก็จะมีวัดนู่นวัดนี่เขาเรียกเป็นเทมเพิลของแมกนามาเตอร์นะครับผมก็ไปนั่งพักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าไม่รู้เรื่องไม่มีเรื่องก็เฉยๆไปถึงก็อะไรก็ไม่รู้แต่พอเรารู้เรื่องโอ้โหตรงนี้นะเป็นที่ที่เป็นไปได้ทั้ง3แบบเลยเป็นที่ที่โรมูลัสเนี่ยเกิดเติบโตกับคนเลี้ยงสัตว์แล้วอันที่2
โรมูลัสก็ค่อยๆก่อตั้งรัฐขึ้นได้แล้วก็เป็นกษัตริย์ก็น่าจะค่อยๆขยับขยายราชฐานราชวังอยู่ที่นี่ไม่ใช่เห็นแต่หลักฐานร่องรอยนะครับเรื่องราวยังมีเลยแล้วเป็นเรื่องทั้งอธิบายได้รวมทั้งเป็นเรื่องเชิงตำนานด้วยจุดที่หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องไปแล้วห้ามพลาดเขาบอกว่าไอ้เขาพาลาไทน์เนี่ยนะครับหลังจากเป็นที่อยู่ของโรมูลัสแล้วเนี่ยตลอด7กษัตริย์แห่งสหราชรัฐโรมันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของชนชั้นนำของกษัตริย์ของผู้นำเพราะเขาเจอฐานของอาคารของคนชั้นสูงเยอะมากจนกระทั่งมาสู่ยุคที่2คือยุคที่เรียกว่ายุคสาธารณรัฐคือในโรมันนะครับพอกษัตริย์เป็นผู้นำพอองค์2องค์3องค์4เนี่ยก็จะเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนราชวงศ์แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆคนที่มีกำลังมีบารมีก็ดีแล้วก็ลูกๆก็อ่อนๆอ่อนๆ นะครับจนสุดท้ายเนี่ยชาวโรมันเนี่ยเขาก็เกิดการตกลงว่าเราเปลี่ยนดีกว่านะครับเพื่อให้การปกครองเรียบร้อยเนี่ยนะครับโรมูลัสเนี่ยตั้งโรมเนี่ยเมื่อ753ปีก่อนคริสตศักราชจนถึง510ปีก่อนคริสตศักราชก็คือเป็นราชรัฐอยู่ราวๆ200ปีพอ510ปีก่อนคริสตศักราช 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยก็รวมตัวกันใหม่บอกว่าไม่ต้องมีกษัตริย์ดีกว่าเป็นสาธารณรัฐมีสภานะมีผู้แทนแต่มีผู้นำก็ไม่ให้เป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกคอนซูลเป็นผู้นำสองคนเอาไว้คานอำนาจกันการสั่งการเรื่องสำคัญนั้นจะต้องมีคอนซูลสองคนนะฮะลงนามกำกับถ้าบางเรื่องเล็กๆคอนซูลคนนี้ดูแลบางเรื่องเล็กๆคอนซูลคนนี้ดูแลแล้วก็มีสมาชิกสภาวีโต้ได้อะไรได้แต่จริงตรงไปตรงมานะครับยุคสาธารณรัฐโรมันที่เราบอกว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเนี่ยความรู้สึกผมไม่ใช่หรอกเป็นการแบ่งอำนาจของพวกมีอำนาจศักย์ใหญ่เพราะว่าประชากรทั้งหมดยังเป็นทาสแล้วก็คนต่างชาติก็คือกำลังใหญ่จะมีพวกอีลีทนะชนชั้นนำอยู่น้อยมากแล้วก็เขาออกแบบให้มีอิสระชนเนี่ยก็มีคนอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1ก็พวกสภาชั้นสูงแล้วก็พวกชนชั้นกลางพ่อค้าอะไรไปแล้วนอกนั้นเนี่ยก็เป็นทาสกับอิสระชนอิสระชนก็คือเป็นพวกไถ่ตัวจนพ้นทาสแต่สถานะก็คือก็ต้องรับจ้างทำสารพัดอย่างก็ไม่ได้มีเสียงสิทธิ์เสียงไม่มีนะครับสิทธิ์เสียงเนี่ยเป็นของชนชั้นนำเท่านั้นสตรีก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างเป็นเรื่องของผู้ชายนั่นก็คือยุคที่เราเรียกว่าสาธารณรัฐโรมันแล้วทุกคนบอกโอ้ยนี่เป็นยุคประชาธิปไตยเป็นต้นแบบนะฮะจริงๆแล้วยังมีเรื่องของชนชั้นอยู่อีกเยอะมากในนั้นนะครับในยุคนี้นะครับยุคสาธารณรัฐเนี่ยที่มีการคานอำนาจเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันก็เกมการเมืองมันเต็มไปหมดเล่นพวกนะครับรบอะไรกันจนสุดท้ายมันก็อ่อนกำลังจนกระทั่งบนพาลาไทน์เนี่ยก็ไม่เขาไม่เขาบอกไม่ได้พบอะไรมากแต่พบความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสำคัญที่สุดของพาลาไทน์และที่ทำไมผมจะต้องพาไปแล้วก็กำลังจะอธิบายและจะเห็นความสำคัญและทุกท่านจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มาเลคเชอร์นะครับก็คือว่าพอยุคหนึ่งเนี่ยที่จูเลียสซีซาร์เป็นยุคท้ายสุดของสาธารณรัฐคนโรมันเนี่ยเขามีบทเรียนเรื่องหนึ่งเขาจะมีคนจากนอกเขตบุกมารบเขาบ่อยมากเช่นพวกโฟนิเชียนจากคาร์เทจก็ยกเรือมารบไม่รู้กี่ครั้งหรือพวกกอลจากเขตเยอรมันฝรั่งเศสลงมารบบุกเข้ามาใจกลางถล่มตลอดเวลาจนโรมันเนี่ยมีบทเรียนว่าไม่ไหวแล้วถ้าเรารอเขามารบเราตายงั้นโรมันเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดโรมันเนี่ยความสำเร็จของเขาทั้งหมดคือความเป็นนักรบฉะนั้นโรมันเนี่ยก็จะต้องออกไปรบฮะงั้นผู้ที่จะได้รับความชื่นชมคือออกไปรบแล้วรบไม่เลิกรบไปเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนก็เฮ้เฮ้เฮ้นะครับนอกจากรบไม่เลิกแล้วอันที่สองก็คือใช้คำว่าไงดีอะแจกไม่หยุดประชานิยมอะรบไม่เลิกแจกไม่หยุดเพื่อให้คนก็เฮ้ยเราต้องชนะเราต้องชนะใช่ไหมขณะเดียวกันจะกินก็ไม่ว่าก็มีของแจกมีอาหารแจกมีโปรโมชั่นแล้วการแจกของโรมันก็คือพยายามเอนเตอร์เทนให้เขาเพลิน
มีงานมีสเตเดียมมีสนามกีฬามีเกมมีอะไรต่ออะไรให้คนได้สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มีอำนาจและจะมาคอยเรียกร้องมาเจรจาต่อรองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นขมวดเลยก็คือว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาเป็นนักรบคนสำคัญแล้วไปสร้างเกียรติภูมิจนคนโอ้ยซีสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วคนก็คลั่งไคล้จูเลียสซีซ่าจนในที่สุดสภาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอำนาจเนี่ยมันเสียดุจอะไรอะไรก็ยกให้มีพระเอกขี่ม้าขาวสภาไม่ค่อยไว้วางใจจูเลียสซีซ่าก็มีเกมมีพรรคพวกมันก็เล่นเกมมันทั้งนั้นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนฮะดูในประเทศเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งสมาชิกสภากลุ่มหนึ่งแอบบอกซีซ่าว่ามีประชุมทั้งที่ไม่มีประชุมจูเลียสซีซ่าก็มั่นใจว่าตัวเองอ่ะมีอำนาจบารมีพอก็เลยไปในที่ประชุมแล้วสมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับพกมีดอยู่ในเสื้อกลุ่มพอได้จังหวะก็จ้วงแทงกันคนละจึก2จึกจูเลียสซีซ่าเนี่ยนึกถึงลูกบุญธรรมคนหนึ่งซึ่งก็เป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะบรูตุสเสร็จแล้วก็เรียกหาบรูตุสลูกบุญธรรมก็มาถึงก็จ้วงเข้าไปอีกมีดหนึ่งตายเลยอันนั้นก็คือเป็นการจบของยุคสาธารณรัฐเพราะสมาชิกสภากลัวว่าซีซ่าจะรวบอำนาจเป็นจอมจักรพรรดิก็เลยฆ่าเสียแต่ทว่ากลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดจักรวรรดิขึ้นมาแล้วเกิดจักรพรรดิเพราะว่าขุนทัพสำคัญในยุคของจูเลียสซีซ่าเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาปราบจลาจลก็เลยมีเหตุนะฮะโอ้สภาสมาชิกสภาอันทรงเกียรติเนาะฆ่าจอมทัพมันไม่ได้ใช้วิธีแบบทรงเกียรติอ่ะสุดท้ายก็เลยจับบ้างฆ่าบ้างนะครับแล้วทั้ง3คนนี้ที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคือออกตาเวียนปอมเปแล้วก็มาร์กแอนโทนีก็เสวยอำนาจเถลิงอำนาจแล้วก็แบ่งเขตกันแต่พอแบ่งเขตแล้วก็เกิดการเพียงพร้ำเช่นมาร์กแอนโทนีก็ไปหลงคลีโอพัตราจริงๆคลีโอพัตราเนี่ยซีซ่าก็ไปหลงอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับแล้วมาร์กแอนโทนีก็ไปหลงด้วยนะครับปอมเปก็ไปอยู่ที่ตอนใต้เสร็จแล้วก็พยายามจะรบตอนหลังก็แพ้ก็ฆ่าตัวตายแม็กอันโทนีเนี่ยออกตาเวียนก็ยกทัพเรือไปคือจริงๆเรียกให้กลับมาเพราะว่าแม็กอันโทนีลงไปปราบปอมเปแล้วก็ไปหลงคลีโอพัตราแล้วก็ไม่กลับออกตาเวียนเรียกกลับมาสุดท้ายก็เลยก็จำได้ฉากที่แม็กอันโทนีกับคลีโอพัตราฆ่าตัวตายแล้วออกตาเวียนก็เลยเถลิงอำนาจเป็นจอมจักรพรรดิที่ผมเล่ายาวตรงนี้ก็เพราะว่าบนพาลาไทน์เนี่ยนะครับพบร่องรอยของจักรพรรดิออกตาเวียนซึ่งตอนหลังก็เป็นออกัสตัสนะฮะถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมันปรากฏว่าผมไปที่พาลาไทน์เนี่ยนะฮะโอ้โหต้องใช้คำนี้นะเราเจอพระตำหนักของออกัสตัสเจอพระตำหนักของพระมเหสีของออกัสตัสแล้วยังเจอพระตำหนักของจักรพรรดิองค์ต่อๆมาคือจักรพรรดิทิเบริอุสมีแม้กระทั่งนะอ่างอาบน้ำของพระนางลีเวียคือมเหสีของออกัสตัสแล้วที่ตื่นเต้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือมีการขุดค้นทางโบราณคดีพบนั่นพบนี่เช่นในพระตำหนักของจักรพรรดิออกัสตัสเนี่ยนะครับพบรูปของออกัสตัสเองด้วยที่เป็นหินอ่อนแล้วพบรูปของอพอลโลซึ่งเชื่อกันว่าออกัสตัสเนี่ยนะครับท่านสมมุติว่าพระองค์เนี่ยเทียบเท่ากับอพอลโลแล้วก็ลานของพระตำหนักมีน้ำพุนะเป็นแปดเหลี่ยมแล้วมีทางเดินแบบเขาวงกตยังอยู่ครับมันทำให้ความรู้สึกของเราก็คือสิ่งที่เราเคยได้ยินเนี่ยของจริงยังอยู่แล้วสัมผัสได้ทั้งที่อายุถึง 2,000 ปีแล้วพระราชวังบนพาลาไทนี้นะครับถูกใช้ร่วมพันปีนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกก็คือว่าที่พระตำหนักของพระนางลีเวียนะครับซึ่งเป็นมเหสีของออกัสตัสเนี่ยนะครับมีการศึกษาจนพบภาพเขียนบนผนังเป็นรูปต่างๆที่สวยมากของออกัสตัสก็เห็นนะครับแล้วเขาก็มาฉายภาพอยู่ในโถงทางเดินที่มืดทึบทำให้เห็นโอ้สี
เรียกว่าภาพเฟรสโกโมเสกปูพื้นสวยไปหมดเลยแต่โยงสุดๆก็คือว่าหลังจากสิ้นออกัสตัสเนี่ยครับออกัสตัสไม่มีพระราชโอรสเยอร์มานิคุสเนี่ยก็ตายเสียก่อนที่จะเป็นผู้ที่ออกัสตัสคาดหวังจะให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ตายเสียก่อนนะครับเยอร์มานิคุสเหมือนจะเป็นลูกของอากริปปาที่ผมเล่าเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือผู้ที่สร้างแพนธีออนพอลูกหลานสืบสายเลือดตัวเองเป็นจักรพรรดิไม่ได้ก็ต้องเอาลูกติดของเมียก็คือลูกติดของพระนางลิเวียขึ้นมาเป็นจักรพรรดิคือทิเบริอุสปรากฏว่าเราไปเจอพระตำหนักของทิเบริอุสโหใหญ่มากผมไปเห็นเข้านะครับเห็นแต่ซากอิฐนะแต่สูงใหญ่ 2,000 ปีอะไรใหญ่อย่างนั้นหลังจากพระเจ้าจักรพรรดิทิเบริอุสแล้วเนี่ยก็จะเจ อพระตำหนักและก็วังของอีกหลายพระองค์นะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือมีอีก2เรียกว่าใช้คำว่าท้องพระโรงและพระบรมมหาราชวังก็คือที่เขาเรียกโดมัสเฟลวุสกับโดมัสออกัสตุสโดมัสเนี่ยก็คือเป็นอาคารใหญ่เป็นโดมนะฮะเฟลวุสก็คือสร้างสมัยจักรพรรดิราชวงศ์เฟลเวียนแล้วก็โดมัสออกัสตุสก็คือเป็นพระตำหนักของจักรพรรดิในยุคหลังมาอันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่า House of Livia แล้วก็ House of Augustus ใหญ่แล้วก็มีห้องอาบน้ำมีสวนของเขาเนี่ยของจักรพรรดิเนี่ยครับบางแห่งเป็นสวนลอยใช่ไหมที่นี่สวนเป็นหลุมลงไปลึกเลยฮะเห็นแล้วตกใจแล้วก็มีเขาเรียกสเตเดียมฮะเป็นเสาเป็นรูปโค้งมีแท่นพระราชอาสน์ที่จักรพรรดิจะไปประทับยืนหรือประพาสชมสวนนี่ก็คือโดมัสเฟลเวียนกับโดมัสออกัสตัสซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยจากที่โถงของโดมัสออกัสตัสเนี่ยก็คือพระบรมราชวังที่ประทับของจักรพรรดิเนี่ยนะครับมองลงไปข้างล่างนะครับเป็นทุ่งใหญ่เป็นวงรีพอดูถึงเราก็รู้เลยนี่คือเซอร์คัสแม็กซิมัสท่านที่เคยดูหนังเบนเฮอร์นะพอนึกออกไหมฮะหนังที่ขี่รถม้าแล้วแข่งกันแล้วก็ทุกนี้ที่เองนะครับเซอร์คัสแม็กซิมัสซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาคารชมการแสดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนู้นจุคนได้200,000 คนนะครับทุกวันนี้ในเมืองไทยสถานที่อัศจรรย์ที่จะมีให้คนดู 200,000 คนผมยังไม่รู้ว่ามีหรือยังแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีแล้วนะครับที่กรุงโรมแล้วถ้าเราไปโรมเราก็จะเห็นด้วยตาแทรกนิดเดียวครับที่เซอร์คัสแม็กซิมัสนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเดิมเนี่ยเป็นลานข่มขืนผู้หญิงชนเผ่าซาบีนพวกโรมันเนี่ยนะเป็นคนที่อพยพมาจากที่อื่นเป็นพวกลาตินแล้วก็มาอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำไงที่จะแทรกแซงแล้วเอาชนะคนที่เขาอยู่ที่นี่เดิมคนที่อยู่ที่นี่เดิมเนี่ยจะมีพวกลาตินพวกซาบีนแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพวกอิตรัสคันนะครับเป็นชนชาวแถวนั้นแหละทีนี้ชาวซาบีนเนี่ยเขามีจุดของเขาคือผู้หญิงเขาเยอะผู้ชายน้อยโรมันเนี่ยมีวิธีที่จะกลืนซาบีนก็คือข่มขืนผู้หญิงซาบีนให้หมดเพื่อให้โลกของซาบีนเนี่ยกลายเป็นเลือดผสมโรมันถ้าเป็นทุกวันนี้นะต้องโอ้ยไม่พ้นเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านการไปอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยทำให้ได้เห็นสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ก่อนที่จะจบผมก็มีอยู่2จุดที่ไปที่พาลาไทน์เนี่ยนะแล้วห้ามพลาดจุดที่1ก็คือเขาแปลงโบสถ์ในยุคหลังหนึ่งที่อยู่ใจกลางของพาลาไทน์เนี่ยทำเป็นมิวเซียมแล้วเขาก็ทำการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเต็มไปหมดแล้วมีรายงานออกมาดีมากแล้ววัตถุที่พบทั้งหลายก็มาจัดแสดงเหมือนกับทุกวันนี้เราเรียกว่าไซต์มิวเซียมนะครับแล้วของที่พบที่ไหนที่ไหนบนเนินนี้ก็มาจัดแสดงไว้ที่นี่แล้วบอกว่ามาจากที่นู่นที่นี่ก็ทำให้เราเห็นพื้นที่จริงแล้วก็ต่อเรื่องราวแล้วก็มาเห็นวัตถุที่ยังคงอยู่จริงทำให้เราจับเชื่อมโยงได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากส่วนเรื่องที่สองที่ผมไม่พลาดในฐานะที่คนชอบปลูกต้นไม้
เพราะบนเนินพาราไทน์เนี่ยเขาบอกเป็น the first world botanical garden สวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งแรกของโลกก็อยู่บนเนินนี้คือในยุคราวๆสัก 3-400 ปีที่แล้วครับก็มีบางครอบครัวพอพาราไทน์นี่ร้างใช่ไหมโรมันนี่ล่มแล้วพาราไทน์นี่ร้างก็จะมีบางครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของสันตปาปานี่แหละครับพระสันตปาปาเนี่ยท่านจะมีครอบครัวแล้วก็รวยทั้งนั้นเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็เป็นนักสะสมชั้นนำของโรมก็จะไปเก็บนู่นเก็บนี่มาสะสมท่านก็แปลงสภาพบริเวณหนึ่งให้เป็นเขาเรียกว่าฟานิสการ์เด้นนะครับเป็นอุทยานพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลกทำเป็นสวนที่สวยมากที่ยุคหนึ่งที่ยุโรปกำลังคลั่งโรมันแล้วเขามีเรียกว่าโรมันแกรนด์ทัวร์การไปเที่ยวที่ไหนๆในย่านนั้นต้องไปเที่ยวโรมันนะครับแล้วก็ต้องไปที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้จากสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะครับท่านทำเป็นเหมือนสวนลอยแล้วก็มีทางเดินนี่มีตั้งแต่ยุคนู้นนะครับยุคหลายร้อยปีมาแล้วแต่ไม่ใช่ยุคโรมันเพราะเดิมเนี่ยเคยเป็นพระตำหนักของจักรพรรดิทิเบเรียสแต่จากจุดนี้นะจะเห็นโรมันฟอรัมเห็นโคลอสเซียมและเห็นอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันหลังจะพักก่อนที่จะจากลาวันนี้ที่พาราไทน์ผมจะโยงมาสู่บ้านเรานิดเดียวครับผมเอ่ยชื่อออกัสตัสเอ่ยชื่อพระนางลิเวียซึ่งเป็นมเหสีของออกัสตัสเอ่ยชื่อของพระจักรพรรดิทิเบเรียสซึ่งเป็นองค์ที่สองของจักรวรรดิโรมันทราบไหมครับว่าที่คลองท่อมกระบี่ประเทศไทยเราเจอชี้แขวนคอทำด้วยดีบุกจำนวนมากเป็นรูปของจักรพรรดิทิเบริอุสอยู่ด้านหน้าแล้วด้านหลังเป็นรูปพระมารดาของพระองค์ก็คือพระนางลิเวียซึ่งเป็นมเหสีของจักรพรรดิออกุสตุสถามว่ามาอยู่ที่คลองท่อมได้อย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นก็คือนักโบราณคดีก็คือดร.บริจิตบอร์เรลศึกษาแล้วสรุปว่าผลิตที่คลองท่อมนั้นคำถามที่สองของผมก็คือว่าแล้วคนที่คลองท่อมใครรู้จักจักรพรรดิทิเบริอุสและรู้จักพระนางลีเวียถึงเอารูปของพระองค์และพระนางมาทำเป็นชี้แขวนคอแล้วทำแล้วเอาไปไหนใครเอาไปแขวนใครรู้จักโอ้โหเป็นปริศนาที่เหลือเชื่อเราต้องค้นคว้ากันต่อเป็นไงครับไปเที่ยวมีเรื่องที่พาราไทน์ในกรุงโรมใจกลางแห่งโรมันซึ่งเคยเป็นบรมราชวังและราชฐานสำคัญของจอมจักรพรรดิหรือจอมกษัตริย์แห่งโรมันอยู่ตั้งพันปีไปพบเรื่องราวไปพบหลักฐานสำคัญที่ถ้าเราไปเดินเฉยๆก็ผ่านแต่ผมก็นั่นแหละครับนิสัยไปมีเรื่องอ่านหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็ไปสองรอบแล้วก็ยังโยงมาถึงบ้านเราด้วยครับพบกันเสาร์หน้าครับไปมีเรื่องกันต่อที่โรมันฟอรัมและโคลอสซิอุมครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา